ในวันโหวตประธานสภาเนี่ยโอเคพรรคก้าวไกลเขาเสนอชื่อของเขาไปว่าเขาจะเอาใครขึ้นมาเป็นประธานสภาแต่เขาก็มองกันว่าจะมีใครไม่สักคนหนึ่งเนี่ยเป็นวีรบุรุษหาญกล้าของพรรคเพื่อไทยอาจจะมาจากฝั่งพรรคซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยไม่รู้จะพรรคไหนเนี่ยอยู่ดีๆพร่องเสนอชื่อบุคคลในพรรคเพื่อไทยสมมติว่าเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญขึ้นมาแข่งคุณสุชาติตันเจริญจะสละสิทธิ์ไหมไม่เอาพรรคเพื่อไทยจะมีมติพรรคไหมว่าต้องหนุนก้าวไกลจะมีมติอย่างเป็นทางการไหมหรือสุดท้ายสสจะแหกมติพรรคจะโหวตสวนหรือเพื่อไทยสุดท้ายแล้วจะปล่อยฟรีโหวตแล้วแต่ดุลพินิจของท่านสสพรรคเพื่อไทยละกันท่านก็มีเอกสิทธิ์ของท่านก็โหวตกันไปตามที่ท่านเห็นสมควรซึ่งมันจะผูกโยงกับเก้าอี้นายกในอนาคตคือถ้าเก้าอี้ประธานสภาพรรคเพื่อไทยเสนอแข่งมันจบแล้วหักกันแล้วก้าวไกลเพื่อไทยมันร่วมโลกกันไม่ได้แล้วในซีฝั่งตึกไทยคู่ฟ้าคู่รัฐบาลเดิมเนี่ยเขาพูดอยู่ชื่อหนึ่งเขาพูดชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นคนที่มาฝ่ามรสุมลูกนี้โดยการที่พลเอกประวิตรจะขึ้นเป็นนายกแทนเพื่อนำพาสถานการณ์ประคองสถานการณ์ไปโอ้พรรคเพื่อไทยจะยอมไหมล่ะหรือว่าคุยกันแล้วกลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าการเมืองระอุเลยทีเดียวโดยเฉพาะฝั่งขั้วที่จะจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลค่ะประเด็นร้อนที่คุกกลุ่นมายาวนานวันนี้เปรียบเสมือนแผลที่ฝีใกล้แตกนั่นก็คือตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องระหองระแหงกันมาแล้วก็เว้นวรรคกันระหองระแหงถึงขั้นต้องมานั่งพบปะเจอหน้ากันเพื่อสยบข่าวลงไปกลายเป็นว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากคุณรังสิมันโรมออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่ามีการพูดคุยกันแล้วคิดว่าเก้าอี้ประธานสภานั้นควรจะเป็นของพรรคก้าวไกลก็ย้ำจุดยืนเดิมว่าพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาที่1 151เก้าอี้ก็สมควรจะได้เก้าอี้ประธานสภาไปไม่ทันไรคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าการที่คุณโรมกล่าวเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะการเสียมารยาทการเมืองเพราะการพูดคุยระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นจะมาสรุปอย่างนี้ได้อย่างไรก็ต้องให้มีการคุยกันเสร็จสิ้นก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาผ่านไป1วันวันอาทิตย์คุณอ้วนภูมิธรรมออกมาให้ข่าวสื่อถึงเก้าอี้ประธานสภามีหลักการสำคัญประมาณ2ข้อคุณอ้วนบอกว่าเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยควรจะเป็นพรรคเสียงข้างมากที่สุดก็อนุมานได้ว่าพรรคก้าวไกลส่วนรองประธานสภาทั้ง2เก้าอี้ควรจะเป็นของพรรคที่ได้คะแนนรองลงมาก็อนุมานได้ว่าคือพรรคเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจะเอาเก้าอี้ประธานสภาให้พรรคก้าวไกลและแลกกับรองประธานสภา2คนของพรรคเพื่อไทยแต่ความตลกอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณตีกันมีวาทะใส่กันเรื่องเนี้ยอยู่ดีๆพรรคเพื่อไทยกลับลำมาบอกว่าอ่ะเพื่อไทยก้าวไกลเธอเอาไปเลยเพื่อไทยเดี๋ยวเอารอง2คนไม่ทันไรคุณอดิศรเพียงเกียรติอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ท้วงเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นที่พูดประโยคว่าก้าวไกลอย่ากินรวบตั้งแต่เกิดประเด็นตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ได้จะเอาเก้าอี้ตัวนี้ยกให้กับพรรคก้าวไกลไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาก็กลายมาเป็นเกิดคลื่นใต้น้ำที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างฉับพลันทันใดโดยที่เป็นสตอรี่ที่มากันเป็นช็อตๆๆๆเลยก็วันอาทิตย์ก็ผ่านไปมาวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ดีๆกกต.ก็รับรองผลการเลือกตั้งส.ส.500คนซึ่งกกต.นี่เขายังมีเวลาอีกหลายสัปดาห์พอสมควรที่จะดูและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะรับรองยังสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่ดีๆกกต.ก็รับรองเลย500คนทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเอกสารที่เขาบอกว่าหลุดเนี่ยก็มีส.ส.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองจังหวัดต่างๆก็ออกสั่นขวัญไหวกันหมดว่าอ้าวยังไงดีส.ส.พวกนั้นเขาก็กลัวว่าตัวเองจะโดนสอยหรือเปล่าหรือว่าจะติดใบดำใบแดงใบอะไรของเขาหรือเปล่ากลายเป็นว่าอยู่ดีๆกกต.ก็โอเคประกาศไปก่อน500คนแล้วค่อยมาว่ากันตามกฎหมายในส่วนของที่มีเรื่องร้องเรียนของส.ส.แต่ละคนอ่ะอันนี้ก็จบไปกกต.เขาก็โยนเผือกร้อนออกจากมือแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามกระบวนการที่จะมีการตรวจสอบส.ส.ที่รับรองไป500คนย้อนหลังเรียกว่าก็จบไปพาร์ทนี้อ่ะพาร์ทต่อมาวันอังคารที่ผ่านมาพลเอกประวิตรรีบให้ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าลูกเลิฟเนี่ยไปเอาใบรับรองจากกกต.ของพรรคพลังประชารัฐช่วงบ่าย
ในวันอังคารวันเดียวกันพลเอกประวิตรก็รีบไปรายงานตัวสสเป็นสสป้ายแดงสมัยแรกทุกอย่างดูรีบไปหมดหลายคนก็เอ๊ะทำไมพลเอกประวิตรถึงอยากจะเป็นเบอร์ number 1หรือเปล่าในแง่การเร่งรีบในการที่จะได้พื้นที่สีหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าในคืนวันที่20มิถุนายนหรือวันอังคารที่ผ่านมามีรายงานว่าบิ๊กป้อมบินไปอังกฤษบินคืน20อยู่ถึง21 22 23 24 25กลับประเทศไทย25วันอาทิตย์ก็เป็นจังหวะเวลาที่น่าสนใจว่าบินอังกฤษไปทำอะไรหลายคนว่าไปคุยกับใครไปเจอใครหรือเปล่ามีรายงานเบื้องต้นว่าไปลาพักพรไปดูแข่งม้าเขาก็มองเอ๊ะไปอังกฤษเนี่ยไปเจอคุณทักษิณหรือเปล่าวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา21มิถุนายนคุณยิ่งลักษณ์โพสต์เฟซบุ๊กคู่กับคุณทักษิณขอบคุณพี่ชายที่เอาดอกไม้มาให้และอยู่ด้วยกันในวันเกิดปีนี้แต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนดูจากฉากหลังเป็นพื้นที่ประเทศโซนยุโรปเป็นยุโรปตะวันออกประเทศฮังการีหรือเปล่าเพราะดูจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเหมือนกับอยู่ฮังการีก็อยู่กันคนรับประเทศกับพลเอกประวิตรแต่อันนี้เป็นไทม์ไลน์ช่วงระยะเวลาช่วงวันที่20 21 22นะคะก็ต้องมารอดูกันว่าช่วงปลายสัปดาห์หรือช่วงที่เราจัดรายการกันนี่แหละค่ะไปพบกันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้ก็ว่ากันไปนะคะก็ต้องรอคำตอบจากพลเอกประวิตรในสัปดาห์นี้ค่ะว่านักข่าวคงต้องถามเรื่องนี้ว่าไปยุโรปไปทำอะไรไปเจอใครหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เป็นไทม์ไลน์ที่น่าสนใจคือพลเอกประวิตรเขาก็บอกว่าแผนที่จะไปดูแข่งม้าที่อังกฤษเนี่ยมีมานานแล้วเลยต้องรีบมาจัดการกระบวนการต่างๆแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงวันจันทร์อังคารเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็เริ่มขยับมีการสัมมนาประชุมพักประชุมกรรมการบริหารพักก็ดำเนินการขั้นตอนธุรการภายในพักในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่พักพลังประชารัฐนิ่งมานานในเรื่องการทำดำเนินงานภายในของพักเองพอหลังจากรายงานตัวสสปั๊บไม่ทันไล่พลเอกประวิตรบินไปเมืองนอกก็จัดการกระบวนการต่างๆมันมีล่องรอยระหว่างทางเยอะก่อนจะถึงเดือนหน้าซึ่งเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนหมุดหมายสำคัญในการเลือกตำแหน่งประธานสภาและนายกรัฐมนตรีซึ่ง2ตำแหน่งเนี่ยมันผูกโยงกันในทางการเมืองตำแหน่งประธานสภาถูกพูดถึงเยอะว่าในซีกฝั่งคู่รัฐบาลเดิมเนี่ยจะเสนอชื่อแข่งไหมสุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะเสนอชื่อแข่งพรรคก้าวไกลไหมหลายคนก็ออกมาพูดเชิงหลักการว่าก็ต้องให้พรรคอันดับหนึ่งได้เก้าอี้ประธานสภาไปแต่ภายในพรรคเพื่อไทยก็มีข่าวว่าลายหลุดเป็นเสียงค้านของสสว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะยกเก้าอี้ประธานสภาให้พรรคก้าวไกลเพราะว่าพรรคก้าวไกลก็ได้ตำแหน่งฝ่ายบริหารไปแล้วก็คือได้นายกไปแล้วประธานสภาควรจะเป็นของพรรคเพื่อไทยมาในรูปนี้คุณอดิศรเพียงเกตก็กล่าวกลางห้องประชุมสัมมนาพรรคที่โรงแรม SC Park เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็บอกว่าเราจะเอาพระบวชใหม่เอาสามเณรเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดไม่ได้แล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีบุคลากรที่มีความสามารถมีองค์ความก็มีคนที่สามารถเป็นประธานสภาได้เยอะแยะทำไมเราต้องไปเป็นลูกน้องพรรคก้าวไกลทำไมต้องไปเป็นลูกไล่ทำนองนี้แต่คุณอดิศรก็โยนชื่อกลางห้องประชุมสัมมนาก็หลายชื่อชื่อคุณจาตุรนต์ไฉแสงชื่อคุณชูศักดิ์ศิรินินและชื่อที่ถูกโฟกัสก็คือชื่อคุณสุชาติตันเจริญพ่อของคุณมดดำคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยเคยเป็นรองประธานสภาในยุคสมภาสมัยที่ผ่านมาเป็นรองคนที่สองนะคะชื่อของคุณสุชาติถูกพูดถึงเยอะนักข่าวเอาชื่อคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยไปถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบไม่ปิดประตูพูดเป็นกลางๆว่าก็มีสิทธิเสนอการเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ทุกชื่อก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธหรือว่าปิดประตูชื่อคุณสุชาติตันเจริญก็มองว่าเป็นชื่อที่ก็เสนอมาก็ต้องพิจารณากันไปในฝั่งของซีเพื่อไทยเองก็กลายเป็นว่าในระดับหัวก็พูดในเชิงหลักการว่าต้องให้ทางพรรคเสียงข้างมากได้ไปแต่มันก็จะมีติ่งสร้อยมาทุกครั้งเวลาพูดเรื่องพรรคเสียงข้างมากเนี่ยก็จะมีติ่งสร้อยมาว่าก้าวไกล151พรรคเพื่อไทย141ก็จะพูดเรื่องตัวเลขตลอดเวลาเพื่อเป็นการตอกย้ำในลักษณะว่าก้าวไกลอ่ะเธอเยอะกว่าเพื่อไทยแค่10ก็เองนะมันสะท้อนอะไรล่ะมันก็เขาก็เหมือนจะเป็นการอนุมานว่าก็ไม่ได้เสียงข้างมากที่สุดนี่พรรคก้าวไกลไม่ได้250นี่ก็ในลักษณะว่าล็อกคออ่ะว่าเออเนี่ยชั้น141นะมันเป็นเกมทางการเมืองที่สำคัญว่าเวลาจะตั้งรัฐบาลเนี่ยหรือเวลาจะมีการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพรรคอันดับ2เนี่ยเขาจะได้เปรียบในแง่ของการต่อรองเพราะว่าเขาถือเสียงไว้เยอะไงพรรคอันดับ1เนี่ยจะเสียเปรียบคือคุณได้นายกไงคุณได้เป็นประมุขฝ่ายบริหารก็จริงประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องสู้แต่ประเด็นคือเนี่ยคุณก็จะต่อรองอย่างเงี้ย
ตลอดแล้วจะอยู่กันยังไงระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยที่มีรอยปริแล้วแบบนี้มีการจำลองซีนาริโอขึ้นมาว่าในวันโหวตประธานสภาเนี่ยโอเคพรรคก้าวไกลเขาเสนอชื่อของเขาไปว่าเขาจะเอาใครขึ้นมาเป็นประธานสภาแต่เขาก็มองกันว่าจะมีใครไม่สักคนนึงเนี่ยเป็นวีรบุรุษหาญกล้าของพรรคเพื่อไทยอาจจะมาจากฝั่งพรรคซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยไม่รู้จะพรรคไหนเนี่ยอยู่ดีๆพร่องเสนอชื่อบุคคลในพรรคเพื่อไทยสมมุติว่าเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญขึ้นมาแข่งคุณสุชาติตันเจริญจะสละสิทธิ์ไหมไม่เอาพรรคเพื่อไทยจะมีมติพรรคไหมว่าต้องหนุนก้าวไกลจะมีมติอย่างเป็นทางการไหมหรือสุดท้ายสสจะแหกมติพรรคจะโหวตสวนหรือเพื่อไทยสุดท้ายแล้วจะปล่อยฟรีโหวตแล้วแต่ดุลพินิจของท่านสสพรรคเพื่อไทยและกัดท่านก็มีเอกสิทธิ์ของท่านก็โหวตกันไปตามที่ท่านเห็นสมควรก็จะเป็นเกมในวันเลือกประธานสภาว่าสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเล่นเกมนี้ไหมถ้าอยู่ดีๆพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อแข่งขึ้นมาการโหวตตามข้อบังคับการประชุมปี62เนี่ยนะฮะถ้ามีการเสนอชื่อแข่ง2คนในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นการโหวตลับแต่ถ้ามีแค่ชื่อเดียวของพรรคก้าวไกลเขาก็จะได้ไปเลยโดยปริยายอันนี้เป็นตามข้อบังคับการประชุมแต่การโหวตลับสะท้อนอะไรก็คุณก็ไปตามเช็คไม่ได้ไงว่าใครโหวตอะไรจะไปตามไปบอกว่าคนนี้ทำไมโหวตสวนทำไมคนนี้หักหลังประชาชนทำไมคนนี้หักหลังพรรคก้าวไกลก็ไปตามเช็คไม่ได้ก็คือถ้าจะโดนกฐินลงก็โดนทั้งพรรคแต่พรรคเพื่อไทยกล้าแลกไหมกับแรงกฐินทัวลงขนาดนั้นเพื่อแลกกับเก้าอี้ประธานสภาก็รอดูวันนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันจะผูกโยงกับเก้าอี้นายกในอนาคตคือถ้าเก้าอี้ประธานสภาพรรคเพื่อไทยเสนอแข่งมันจบแล้วหักกันแล้วก้าวไกลเพื่อไทยมันร่วมโลกกันไม่ได้แล้วเคมีก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วพื้นฐานถ้าเคมีตรงกันเพื่อไทยก้าวไกลเขาก็ไปอยู่ด้วยกันสี่ในการทำการเมืองทำไมคุณต้องแยกพรรคกันเพราะคุณเคมีไม่ตรงกันเพราะคุณวิธีคิดคุณไม่ตรงกันคุณก็ต้องทำพรรคอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณธนาธรกับคุณปิยบุตรเคยพูดแล้วว่าด้วยความแตกต่างกันทางความคิดทางแนวทางก็เลยต้องมาทำพรรคอนาคตใหม่ในยุคนั้นถ้าเหมือนกันก็ไปอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วไปสร้างก๊กมุ่งของตัวเองแล้วใช่ไหมอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วในแง่หลักการวิธีคิดอันนี้มันก็จะเป็นสตอรี่ลากยาวมาทั้งหมดแต่คำถามก็คือแล้วใครล่ะจะมาเป็นนายกถ้าสุดท้ายแล้วนายกไม่ใช่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตอนเนี้ยในสนามการเมืองเนี่ยในซีกฝักพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังนิ่งๆเรื่อยๆนะคุณเศรษฐาก็ลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือไปคุณอุ๊งอิ๊งตอนนี้ก็ป่วยโควิดอยู่ก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่มาทำงานพักอยู่บ้างในซีฝั่งตึกไทยคู่ฟ้าคู่รัฐบาลเดิมเขาพูดอยู่ชื่อหนึ่งเขาพูดชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นคนที่มาฝ่ามรสุมลูกนี้โดยการที่พลเอกประวิตรจะขึ้นเป็นนายกแทนเพื่อนำพาสถานการณ์ประคองสถานการณ์ไปโอ้พรรคเพื่อไทยจะยอมไหมล่ะหรือว่าคุยกันแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยมาแรงมากว่าจะขึ้นมาเป็นนายกในสถานการณ์นับจากหลังจากนี้ในการประคองสถานการณ์ต่างๆมันมาพร้อมกับปัจจัยเรื่องอะไรหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือคุณทักษิณประกาศว่าจะกลับไทยคุณทักษิณประกาศว่าจะกลับไทยเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นเดือนที่โหวตประธานสภาและโหวตนายกหากดูไทม์ไลน์เนี่ยก่อนวันเกิดคุณทักษิณนะทั้งการโหวตนายกและโหวตประธานสภาก่อนวันเกิดคุณทักษิณก็คุณทักษิณกลับมาวันเกิดได้พอดีนะหากดูจากไทม์ไลน์ที่รองนายกวิศนุเครืองามแล้วก็มีการทำอินโฟกราฟิกในสื่อต่างๆตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าก่อนวันเกิดคุณทักษิณหมดเลยทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมคุณทักษิณก็กลับมาคำถามคือคุณทักษิณกลับมาก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้เคยมีข่าววงข้าวโต๊ะชินวัตรคุณหญิงพจมานเขาก็ห่วงว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลับมาให้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับก็พอดีไงว่าโหวตเดือนหน้ามันครบทุกอย่างแล้วอ่ะคุณทักษิณทำลายได้หมดเลยอ่ะทำลายต้นเดือนเลือกประธานสภากลางเดือนเลือกนายกปลายเดือนอ่ะรอช่วงเวลาที่จะตามรัฐธรรมนูญก็ทุกอย่างก็เสร็จสิ้นครม.ใหม่เริ่มต้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยอีกจากเนี้ยไปแค่ประมาณเดือนกว่าๆหรือ2เดือนเต็มเนี่ยเราก็จะมีรัฐบาลใหม่แล้วหากเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้นะคะชื่อพลเอกประวิตรถูกโฟกัสมากว่าจะมาประคองสถานการณ์แน่นอนว่าต้องจับตาว่าจะมีม็อบทางการเมืองไหมม็อบทางฝั่งที่เขาสนับสนุนพรรคก้าวไกลม็อบคนเสื้อแดงจะออกมาหรือเปล่าเพื่อไทยจะคุยได้ไหมม็อบทางฝั่งคนที่เขาไม่เอาระบอบทักษิณม็อบทางฝั่งที่เขาหนุนคู่รัฐบาลเดิมเนี่ยหรือหนุนพลเอกประยุทธ์หนุนฝั่งพลเอกประวิตรเนี่ยจะออกมาให้กำลังใจจะออกมาในรูปแบบไหนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ในรัฐบาลหน้าที่ต้องแบกรับหากการโหวตนายกแล้วไม่ใช่ชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วคุณพิธาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าชะตากรรมเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้คือตอนเนี้ยมีคดีแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการดังนั้นคุณพิธาก็อยู่ในอาการร้อนๆหนาวๆอันนี้เนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตาดูกันเป็นช็อตต่อช็อตแต่หากร้อยเรื่องเรียงมาเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยทุกอย่างเป็นสเต็ปที่ถูกวางปุ๊บๆๆๆ
ไม่ได้ดูแล้วรู้สึกว่ามาแบบแปลกๆแต่หากเราดูพิจารณาดีๆเนี่ยมันเหมือนถูกวางพล็อตเรื่องไว้หมดแล้วเขาถึงบอกว่าเนี่ยคือละครโรงใหญ่ที่จะลอยแพก้าวไกลขอจบตอนนี้ว่าเหลี่ยมทุกดอกและบอกว่าเพื่อนกัน Space Bar Podcast